ตอนแรกพี่ไอ้จะให้เอาเก้าอี้ขึ้นไปตั้งบนเวทีร้องเพียงพอร้องขนาดนั้นเลยถ้าพี่มาได้ฟิลดิถ้าพี่มาเห็นภาพผมตอนผมไม่นี่นะผมว่าพี่คงหมดตัวไม่แต่ตอนที่ขึ้นมาพี่ก็แบบโอ้ดูเป็นหนักเลยนะพี่ก็แบบแบบผมแบบพี่ไอ้ยังแบบพี่ไอ้ยังมือสั่นอะแต่ผมอะคือแบบผมแบบจับเตียงแล้วเตียงมันสั่นไปด้วยเลยคือแบบมันเก่งมากแบบเก่งแบบทำไมมาไม่มาแรกมาถึงไม่ได้ยินเสียงไอ้เอียเออสักพักนึงเสียงมาก็แบบไม่ได้ยินฮัลโหลฮัลโหลอ๋อเนี่ยเออฮัลโหลได้ยินแต่งอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมันก็ไม่ได้ยินฮะสักพักไอ้ทำไมมันได้ยินว่าแบบว่าถอดเอียได้ยินข้างนอกไอ้เอียไม่ได้ยินโหไม่รู้จะตายน้อยแพงแบบพี่ไอเห็นอะไรถามพี่ไอดิแบบครูฮีจงเห็นแทบร้องไห้อะไอคือแบบมันแบบจะตายเลยสุดๆเลยเว้ยคือแบบคือผู้หญิงตั้งแต่เกิดมาทำไมเราไม่เป็นวะมันคนละแบบกันอันนี้มันเป็นแบบฉับพลันแบบคือแบบไม่รู้เป็นอะไรแล้วแบบคิดดูดิคนต้องบอกมาจับมือไม่ให้มือสั่นแบบด้วยอ่ะตอนแรกเฮ้ยคือมันปวดแบบปวดมากแพงแบบมือต้องแบบหาอะไรกำแบบคือตัวอยู่เฉยไม่ได้แล้วแบบนอนก็ไม่ได้ต้องขดแบบเป็นกุ้งแล้วแบบครูฮิตตรงครูเลี้ยงมาเห็นนี่คือแบบแทบร้องอ่ะตอนแรกมือก็บอกโอ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คือมันก็แบบพยายามยิ้มอยู่ตลอดไม่ได้แบบเครียดอะไรคือแบบมันก็แบบอยากดูคอนเสิร์ตเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยโปเตโต้อันสุดท้ายมันก็แบบว้าดีมากชอบว้าแบบลืมทุกอย่างไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแล้วตอนนั้นแหละแต่มันแค่ตอนนั้นมันแค่รู้สึกแบบว่าเวลาหายใจเข้าไปแล้วแบบมันหน้ามืดแล้วสูดเข้าไปเพราะว่ามอร์ฟีนมันทำให้เมามากเราไม่เคยฉีดมอร์ฟีนแอบแรงก็เขาก็บอกแล้วว่าถ้าฉีดไม่หายก็คือไม่มีทางแล้วก็ที่ว่าคนโดนแบบเจ็บอ่ะเขาต้องฉีดมอร์ฟีนเลยนะเว้ยเออคนที่แบบหนักเงี้ยเออไม่ให้เจ็บตอนแรกเขาฉีดยาอะไรไม่รู้โคตรเยอะเลยเข็มขนาดนี้ฉีดเข้าไปแล้วแบบเขาบอกยาจะออกฤทธิ์ประมาณ30 นาทีฮะแล้วเขาก็เลื่อนคิวมาไปเป็นแพงจริงๆเนี่ยต้องเป็นแกแล้วก็เป็นเรารู้ป่ะแกมาช็อปอยู่ไทยใช่ไงแล้วพอเสร็จปุ๊บเฮ้ยใครอ่ะตอนแรกครูการมาบอกอีกรอบเลยบอกว่าเออไม่รู้อะไรเงี้ยก็สรุปแล้ววันนั้นความจริงต้องเป็นตันใช่ไหมถ่ายเอาถ่ายเออก็เลยเออมีว่ารายการก็ถ่ายแทนมาคือแบบว่าแบบคือพี่ไอ้ที่เป็นพี่แชนแทนไม่ต้องไปอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้เราไปหาแกเลยอ่ะคือเราเดินไปตรงลิฟต์เราเลยเธอไปเธอไปตายอ่ะเขาแบบไม่ค่อยอยากขึ้นมาแบบลิฟต์ก็รู้สึกแล้วว่าคือแบบมันทรมานมากแบบคือแบบไม่รู้อ่ะแบบไม่อยากเป็นอีกเลยแบบไม่ไหวอ่ะสัมภาษณ์นี่แบบแกโดนอะไรเยอะไหมโดนแต่ว่าโดนโป่งนิดหน่อยเดียวตัวบอกว่าคุยเรื่องคอนเสิร์ตเมื่อวานใช่ไหมก็ก็ที่ยืนปวดท้องกูไม่ได้ดูไงอ๋อปวดท้องก็เลยถามว่าเป็นไงบ้างคือแบบว่าโป่งด้วยใจสั่นมากจริงคือพี่เขากลับมาให้เราอยากเห็นวิดีโอมากเลยตอนที่แบบพี่เขาอัดไว้เขาถ่ายมือไว้ตลอดแอบแบบใจสั่นแล้วแบบเฮ้ยจะขึ้นแล้วนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยไปล่อยเลยเออมันเจ็บเลยวะเจ็บเลยปวดเนี่ยตายไอ้ตีทำไมมาเห็นอีกแบบจะชักตายแบบมันจะชักเลยแบบคือแบบตอนร้องเพลงแรกเป็นตอนร้องเพลงแรกตอนแรกไม่เป็นพอตอนหลังๆอ่ะเริ่มแบบขึ้นมาอยู่ข้างบนอ่ะเริ่มแบบคือมันปวดแต่มันยังไม่ได้แบบหนักไงถึงมันก็ปวดแล้วตอนฟังคอมเมนต์นี่คือแบบฝืนยิ้มแบบเต็มคอแล้วแบบหายนานมากพี่หายไปแบบคือชุกเกือบชั่วโมงคือเราก็มีวินหนังอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นไรวะแล้วพี่โยมันเบาแทนไปดูเมนหน่อยทางลิฟต์ที่ไม่ให้เราตอนนั้นใส่ชุดบิงเมนเลยไม่ให้เราขึ้นเขาบอกว่าแพงเอาจริงเหรอเขาบอกแพงจะขึ้นแล้วนะแพงต่อตอนแรกคือคิวสามเดี๋ยวแพงฟรี30 นาทีเนี่ยคิดดูดิคนไปขึ้นแล้วไปขึ้นแล้วมีแบบคุกอยู่ตรงพื้นแล้วคนมามุงอยู่แบบเป็นสิบกว่าคนไม่รู้ทำยังไงทำอะไรไม่ถูกมันอยู่แบบมันแบบทั้งทุบทั้งมันแม่งมันเจ็บอะกลัวมาก
ผมจะแบบกลัวพวกนี้คือกลัวไม่อยากเป็นอีกแต่มันก็ทำดีมากเลยเอามาดีนะฟังไม่ได้ดูเดี๋ยววันนี้ก็ได้ดูเราแอบบ้าพุ่งตรงทำเองผมไม่ได้คิดว่าจะร้องดีนะคิดว่าวิ่งมันทอยฉากเยอะฉากไม่ฉากที่ผ่านมา